ตอนนี้เราสองคนมายืนอยู่ที่ไหนเนี่ยแม้ทางพี่โตเองก็บอกว่าผมเองเป็นคนสุพรรณผมก็ไม่คิดว่าจะมีโรงเรียนชาวขาวอยู่ขนาดนี้พี่ลงใต้มาป่ะพ่อมาป่ะพ่อมาครับได้ข่าวว่าร้านนี้ดังที่สุดในสุพรรณเนี่ยขอร้องหน่อยพี่ตูนเขาบอกว่าพี่ตูนบอกที่นี่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกินก็คือเตะบอลกันเอาล่ะแล้วก็ไปกินกีฬาเมื่อคืนเตะบอลกันแถวที่นี่แหละครับที่บ้านเลยที่บ้านเตะบอลเสร็จก็ไปกินที่นั่นพริกเบรกแตกบ้านสมเล็กมี2ชนิดพริกกากหมูและพริกไก่กรอบไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสไม่สั่งไม่ทำไม่มีการสต็อกของสั่งได้ทาง LINE ID ส่งทั่วประเทศขอรับทนไม่ไหวแล้วโควิดมาพาอาจารย์คงในแทะฝาบ้านแดกไปข้างสองข้างแล้วก็เลยต้องออกลายสติ๊กเกอร์มาวันนี้ออกมาสดสดร้อนร้อนสติ๊กเกอร์อาจารย์คงหมอผีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยไม่ดูก็ไม่รู้ออกมาแล้วครับ2ชุดชุดละ30เท่านั้น จริงๆจะออกมานานแล้วแต่ตอนนั้นยังมีอันจะกินไงตอนนี้เริ่มเหี้ยแล้วไงไอ้เด็กคิวปินโตผมไอ้น้องพัดก็เลยบอกว่าทำเลยนะลุยเลยก็เลยทำไปอุดหนุน2ชุดนี้ก่อนนะจะบอกให้เดี๋ยวชุดหน้าจะเอาทุนเนี่ยไปทำแบบดุ๊กดิ๊กแล้วก็มีเสียงด้วยเข้าใจป้ารีบอุดหนุนเดี๋ยวนี้เลยอย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงหัวร้อนจะบอกให้ จัดไปรออะไรไม่ทราบตอนนี้เราสองคนมายืนอยู่ที่ไหนเนี่ยขับรถมาใน4ชั่วโมงกว่าแม้ทางพี่ตูนเองก็บอกว่าผมเองเป็นคนสุพรรณผมก็ไม่คิดว่าจะมีโรงเรียนชาวขาวอยู่ขนาดนี้ปกตินี่สุพรรณนี่จะไม่ค่อยเห็นเขาเห็นแล้วมาแล้วเห็นเขาไกลมากนั่งรถมานี่ GPS ถ่ายไปหลายระยะเลยจากกรุงเทพมานี่ประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะพี่เพราะจากสุพรรณเนี่ยจริงๆแล้วจากกรุงเทพมาสุพรรณเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนิดๆแต่ว่านี่มันขยับเข้ามาอีกอ่ะครับขอบคุณครับไม่คิดว่าเข้ามาลึกขนาดนี้มาลึกมากพี่ตอนแรกเปิด GPS นี่ผมเป็นคนสุพรรณเองผมไม่เคยมาไม่เคยมาครับมันแบบอยู่รอยต่อบ้านไร่ชุมชนอะไรเงี้ยพี่ปีนลงไปมาป่ะพ่อมาป่ะพ่อมาครับความจริงวันนี้ชวนเพื่อนพ่อมาปรากฏว่าเมื่อคืนเขาเข้าโรงพยาบาลปวดท้องแบบน่าจะเป็นโรคกระเพาะเมื่อเช้าบอกมาไม่ไหวจริงพี่ฝากขอโทษเลยบอกฝากคิดถึงพ่อด้วยได้ครับได้บอกพอดีเราจะมาพ่อก็อยู่ตูนมีคนแจกอาหารเด็กๆแถวนี้มีร้านไหนมีข้าวหมูแดงมาวันนี้ที่มาแจกเด็กๆนี่ก็เป็นของผู้พันในอำเภอเมืองครับเป็นเจ้าอร่อยที่ผมว่าอร่อยสุดเลยที่ผมเคยกินมาข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยนะคุณน้าต้องลองลองนะเดี๋ยวไปลองกันพี่เราต้องลองเจอหน้าในวงการก็จะจำกันได้ไม่ค่อยจะมาต้อนรับก่อนเลยน้องก้อยเองก็บอกว่าคุณอาคิดไม่ว่าในสุพรรณจะมีโรงเรียนของชาวเขาอยู่ขนาดนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันพี่ตูนเองก็บอกไม่คิดว่ามีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าด้วยโครงการของอะไร9คนละ9ของพี่ตูนเขาจะไปทำบุญไปแจกของที่โน่นที่นี่เลยนี่เป็นหนึ่งในโครงการที่พี่ตูนต้องทำแล้วเรารู้ข่าวพอดีเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณพ่อของพี่ตูนเขาจริงๆจะพาเพื่อนเขามาเจอกันเขาบอกเขาเรียนด้วยกันมาสมัยเด็กๆเขาไม่เจอกันมานานเขาอยากจะมาเจอปรากฏว่าอุบัติเหตุซะก่อนคือเพื่อนดันมันเจ็บปวดท้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเพิ่งออกมาเมื่อเช้าสภาพร่างกายยังไม่สู่สภาพปกติก็เลยมาไม่ได้ก็เลยฝากความคิดถึงพี่แดงคือพ่อของพี่ตูนด้วยเดี๋ยวนี้จะเอาความคิดถึงของเพื่อนมาสู่เพื่อนด้วยกันนะครับได้ข่าวว่าร้านนี้ดังที่สุดในสุพรรณเนี่ยขอร้องหน่อยสวัสดีครับอ๋อนี่ไงข้าวหมูแดงนี่ข้าวหมูแดงเรือเม
อกว่าพี่ดูดบอกที่นี่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกินหมูกรอบหมดแล้วเหรอครับมีจ้ะขอด้วยแล้วเนี่ยพี่คนละจานไปโก้ไปไหนโก้นี่ไงตายอยู่หมูกรอบปอบกรึบๆเลยไหมโอเคฟิวฟังเพลงเลยสูตรที่ร้านต้องผสมกันเผ็ดกับหวานนี่ครับขอบคุณครับหลบในมันหลบอยู่ในเขาครับอันนี้มาถึงในเขาอันนี้หลบในมันหลบอยู่ในเขาแล้วพี่ตูนเขาได้คอมเมนต์เลยว่าเจ้านี้อร่อยที่สุดในสุพรรณนะนี่มีสแตนด์ดูก่อนไปนั่งดูก่อนเป็นยังไงวะหวานนะต้องผสมก่อนไหมพี่เพราะว่าซอสเขาให้ผสมกันเหรอเสียงใครวะกำลังพูดพี่โน้ตอุดมเลี้ยงเกือบแบงค์หน้าหน่อยพี่มีร้อนผมชอบซอสเผ็ดมากกว่านะหวานชอบซอสเผ็ดพอแล้วซอสหวานผมรู้สึกมันหวานนิดนึงวันนี้ผมจะรับเข้ามาจะรับเข้ามาเขาบอกดีมากเดี๋ยวได้เจอเพื่อนเก่าไม่เจอนานนัดกันแล้วว่าจะเจอกันแถวฟาร์มโอ้ผมจะรับเขาขึ้นมาเมื่อคืนเขาเข้าโรงพยาบาลแอดมิดปวดท้องปวดท้องแล้วก็บอกว่าหมอบอกว่าน่าจะเป็นโรคกระเพาะยังปวดไม่หายแล้วเมื่อเช้านี้บอกกำลังจะย้ายโรงพยาบาลเขาก็อยู่สกลสกลเขาบอกฝากความคิดถึงแดงด้วยเมื่อวานอยู่เมื่อคืนเตะบอลกันเอาล่ะแล้วก็ไปกินที่หลังเมื่อคืนเตะบอลกันแถวที่นี่แหละครับที่บ้านเลยเตะบอลเสร็จก็ไปกินที่นั่น